ประเทศกับคุณสุทธิดาเกตวิทย์นะคะไปติดตามเหตุการณ์ระเบิดโจมตีซึ่งเกิดขึ้นที่อียิปต์กันนะคะค่ะที่เมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอียิปต์ค่ะคือหลายๆคนก็ติดตามดูข่าวนี้แล้วก็รู้สึกตกใจคุณนิชยาก็เหมือนกันใช่นะเพราะว่าเคยไปเที่ยวเหมือนกันแล้วคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นเมืองที่สวยแล้วก็สงบแล้วเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาด้วยก็เลยไม่คิดว่าน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะตอนนี้ยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นกลุ่ม IS นะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราติดตามดูเหตุคาร์บอมระเบิดรถยนต์ที่เมืองอเล็กซานเดรียเมืองใหญ่อันดับ2ของอียิปต์นะคะซึ่งเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะนี่เป็นภาพหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งระเบิดนั้นทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูก็พบนะคะว่าถูกนำไปติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เกิดระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นตำรวจ1นายค่ะการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างที่บอกไปคือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันจันทร์นี้มีการนำคลิปวิดีโออัปโหลดลงสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เปิดเผยให้เห็นภาพรถยนต์คันหนึ่งถูกไฟเผาจนวอดนะคะแล้วก็ส่งกลุ่มควันดำป่วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าส่วนทางกระทรวงมหาดไทยอียิปต์เปิดเผยค่ะว่าระเบิดดังกล่าวซึ่งทำให้ตำรวจบาดเจ็บ4นายมีเป้าหมายสังหารพลตำรวจตรีมอสตาฟาอัลเนมซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของเมืองอเล็กซานเดรียขณะที่สำนักข่าวมีหน้ารายงานอ้างคำกล่าวของพลตำรวจตรีเนมว่ามีผู้เสียชีวิต2คนเป็นตำรวจกับคนขับรถและตอนนี้ยังไม่ได้มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบค่ะแต่กลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS เคยออกมาเตือนเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะสั่งการให้สมุนโจมตีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ผู้บัญชาการระดับสูงเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีเคยประกาศแล้วนะคะว่า IS จะต้องพบกับความพ่ายแพ้ในอีกไม่ช้าในคาบสมุทรไซนายส่วนการเลือกตั้งประธานาธิบดีอียิปต์ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่26มีนาคมนี้ก็คาดการว่าประธานาธิบดีอัลซีซีน่าจะชนะการเลือกตั้งอีกสมัยค่ะและไปดูกรณีครอบครัวชาวอเมริกัน4คนที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนกลายเป็นศพในคอนโดมิเนียมที่เม็กซิโกซึ่งทางการเม็กซิโกเปิดเผยนะคะว่าครอบครัวชาวอเมริกันนี้ซึ่งเดินทางมาพักผ่อนที่สถานตากอากาศริมทะเลในเมืองอาคูมาลของเม็กซิโกกลายเป็นศพอยู่ในคอนโดมิเนียมซึ่งตำรวจยังไม่สงสัยผู้ใดนะคะครอบครัวชาวอเมริกันที่เสียชีวิตนั้นประกอบไปด้วยนายเควินชาร์ปวัย41ปีนางเอมี่ภรรยาวัย38ปีพร้อมด้วยลูก2คนนั่นก็คือสเตอร์ริงวัย12ปีแล้วก็แอนเดรียนาวัย7ปีชาวเมืองคริสตันในรัฐไอโอวาค่ะทางการเม็กซิโกพบศพของพวกเขาหลังตรวจสอบกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวจนทราบว่าพวกเขา4คนไม่ได้เดินทางกลับสหรัฐตามกำหนดนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในห้องพักก็ไม่พบร่องรอยของการใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดด้วยโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยนะคะว่าเจ้าหน้าที่กำลังชันสูตรศพผู้ตายทั้ง4คนและจะได้ข้อสรุปในไม่ช้าขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเม็กซิโกซิตี้ก็ยืนยันการเสียชีวิตของครอบครัวชาวอเมริกันทั้ง4คนแล้วสำหรับเมืองอาคูมาลค่ะถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กริมชายฝั่งบนคาบสมุทรยูคาตันแล้วก็อยู่ห่างจากเมืองแคนคูนไปทางตอนใต้ขับรถไปแค่1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและติดตามดูการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีนะคะที่ไปพบลูกสุนัข6ตัวที่ถูกขโมยแล้วก็นำส่งคืนเจ้าของได้ค่ะนอกจากนี้ตำรวจก็ได้จับกุมผู้ชายคนหนึ่งอายุ26ปีเนื่องจากว่าขโมยลูกสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอราเนียนไปจากบ้านของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสุนัขในเมืองรากูซ่าบนเกาะซิซิลีนะคะก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนดังกล่าวออกมาระบุว่าลูกสุนัขเพิ่งเกิดมาได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ได้ถูกขโมยไปก็เลยทำให้เธอเป็นห่วงค่ะเพราะว่าลูกสุนัขยังช่วยตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานตำรวจได้เข้าไปค้นบ้านผู้ต้องสงสัยจนพบลูกสุนัขหลายตัวอยู่ในตะกร้าอย่างไรก็ตามผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในระหว่างที่ตำรวจสอบสวนจากนั้นตำรวจก็ได้นำลูกสุนัขทั้งหมดมาไว้ที่สถานีตำรวจพร้อมกับแจ้งให้เจ้าของทราบแล้วก็มารับสุนัขกลับบ้านไปค่ะน่ารักเลยทีเดียวนะคะและปิดท้ายในวันนี้ไปดูเรื่องของวาฬที่พบว่ามาเกยตื้นบนชายหาดออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมี140กว่าตัวที่ตายค่ะมีเพียงแค่6ตัวเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตแล้วก็ผลักดันลงสู่ทะเลได้สำเร็จนะคะก็มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียนะคะว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวานที่พบนั้นเป็นวานนำร่องครีบสั้นจำนวนมากกว่า150ตัวที่ถูกคลื่นซัดจนลอยขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะวานนำร่องครีบสั้นได้ขึ้นมาเกยตื้นในบริเวณฮาเมลินเบย์ซึ่งห่างจากเมืองเพิร์ธซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียไปทางใต้ประมาณ315กิโลเมตรในช่วงระหว่าง 22-23 มีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่รัฐสัตวแพทย์แล้วก็ชาวบ้านรีบรุดไปยังชายหาดเพื่อพยายามช่วยชีวิตวานที่อยู่ในบริเวณน้ำตื้นแต่ก็สามารถผลักดันกลับสู่ทะเลได้เพียงแค่6ตัวเท่านั้นส่วนที่เหลือมากกว่า140ตัวก็ตายหมดค่ะนอกจากนี้ทางการก็ออกยังมาเตือนชาวบ้านด้วยนะคะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวว่าให้อยู่ห่างจากทะเลในช่วงนี้ไว้ก่อนเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ฝูงฉลามจะเข้ามากัดกินซากวานที่ตายแล้วในน้ำส่วนชายหาดดังกล่าวตอนนี้ถูกปิดชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บซากวานเพื่อนำไปทำลายทิ้งค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่บริเวณชายหาดของออสเตรเลียนะคะที่มีวานมาเกยตื้นตายเป็นจำนวนมากคราวนี้มากกว่า140ตัวคงต้องมีการตรวจสอบกันหน่อยว่าสาเหตุเพราะอะไรนะคะจะได้แก้ไขโดยด่วนเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสุธิดาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ